สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจอมชินทรจากฮาร์ทแอนด์ไมนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเอดูเคชั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของเราที่ชื่อว่าฮาร์ทแอนด์ไมนด์ชวนคุยค่ะวันนี้เป็นเอพิโซดที่39นะคะแล้วก็เช่นเดิมค่ะเรายังชวนสถาบันเด่นๆจากนิวซีแลนด์มานั่งคุยนะคะแล้ววันนี้ก็ยังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันดับต้นๆของเมืองเดนเดินนะคะที่ทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็โรงเรียนนั้นก็คือ Trinity Catholic College นะคะซึ่งอันนี้เป็นชื่อใหม่นะคะชื่อเดิมซึ่งผู้ปกครองหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยนักเรียนอาจจะคุ้นเคยก็คือ Covenant College นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเรียกโรงเรียนนี้ว่า Trinity Catholic College นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่จะมานั่งคุยกับเราในวันนี้ก็คือคุณนิกกี้ริดเดนแองกัสนะคะซึ่งเป็น International Director แล้วก็เป็น ESOL Teacher นะคะคือเป็นผอ.ดูแลนักเรียนต่างชาติแล้วก็เป็นคุณครูสอน ESOL ของโรงเรียนด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณนิกกี้พร้อมๆกันค่ะ Hi Nikki, welcome to our live today. Thank you very much. Sawadee ka, everyone watching. Nice to see you all. Right. Can you please introduce yourself again? Sure. So my name is Nikki Ridden Angus. I am part of the international team here at Trinity Catholic College. I am the international director and the head of ESOL as well. So I've been working with students from Thailand and specifically Hearts and Minds for about 12 years now. Right. Thank you for a nice introduction, Nikki. And I think before we continue talking about Trinity Catholic College, we have one video about a Thai student. Okay, Bai Yok. We will watch your story and then we'll come back and talk about your school. Sure. ก็เดี๋ยวก่อนจะเราจะไปคุยกับคุณนิกกี้เพิ่มเติมนะคะหรือถึงข้อมูลโรงเรียนนี่เดี๋ยวเรามีนักวิดีโอของนักเรียนไทยน้องนักเรียนไทยที่เป็นศิษย์เก่านะคะของของคาบานาหรือว่า Trinity Catholic College นะคะน้องใบหยกค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอของน้องพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อใบหยกนะคะตอนนี้หนูกำลังเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์ค่ะก็เพื่อนๆของหยกที่นี่นะคะเขาเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆเลยค่ะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือหยกตลอดเวลาเลยค่ะ Hi Miss How are you? ที่โรงเรียนนิวซีแลนด์ของเรานะคะเราสามารถเลือกตัวเลือกในการเรียนได้ค่ะที่หยกเลือกวิชาบัญชีเป็นเพราะว่าหยกอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะในห้องเรียนของหยกนะคะก็คือว่าคุณครูเนี่ยสอนได้เข้าใจมากๆเลยค่ะแล้วก็เพราะว่าห้องเรียนของหยกนะคะเป็นคลาสที่เล็กนะคะก็เลยเข้าถึงต่อกันง่ายๆค่ะMy homestay and my friend, they make me happy all the time. That's why it's easy to stay in New Zealand. I have a lot of experience from here, and that's very useful for the future. That's a very lovely video of Bai Yok, Nikki. She's wonderful. She went on to study from us to Otago University to study business. So she did what she said in the video as well, which was fantastic. Yes, she looked very happy studying at your school. She was. Yeah, she had a great time with us and made a lot of friends and really got herself engaged and being active here at school, which was fantastic. So we really liked having her. Thank you for that. น้องใบหยกก็ตอนเรียนอยู่ที่ Trinity Catholic College เนี่ยก็มีความสุขมากนะคะทั้งในเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องโฮมสเตย์นะคะตอนนี้ไปเรียนต่อคณะ Business นะคะที่ Otago University เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคุณนิกกี้ต่อเรื่องโรงเรียนกันนะคะ Nikki, over to you to talk about Catholic Trinity Catholic College. Sure. Thank you very much.So you. Trinity Catholic College is a school that until recently has been known as Kavanagh College. We will be changing our name in 2023 to Trinity Catholic College, and we are based in Dunedin, New Zealand. So we are a Catholic high school. We cover ages year 7 until 13. So that's from anyone from 11 till 18 years old. And we teach NCEA,and a state integrated school in New Zealand. Thank you, Nikki. ก็โรงเรียน
Trinity Catholic College นะคะอย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกนะคะชื่อดั้งเดิมก็คือ Kavanaugh College แล้วก็ชื่อใหม่นี้ก็จะตั้งต้นใช้กันปีหน้านะคะตอนนี้โรงเรียนบนหน้าเว็บไซต์ก็เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะโรงเรียนตั้งอยู่ที่เมืองเดนเนดินนะคะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนรัฐบาลค่ะเปิดสอนในหลักสูตร NCEA ซึ่งเป็นหลักสูตรมัธยมของนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็รับนักเรียนได้ตั้งแต่ชั้น Year 7ถึง Year 13คือระหว่างอายุ11ถึง18ค่ะ So for us at Trinity the most important thing is to be producing well-rounded students we want students to come and experience an education that develops them in academics that in pastoral care that they have an all-round opportunity to experience whatever it is that their goals are so if it'sacademic excellence, if it is sporting, if it is cultural that a student is genuinely interested in, we want to provide an environment where excellence is possible, whatever that means for a student. And we think that we've provided an environment where students can succeed. With us, they can be the best that they can be. And for our school is 670 students. So we are not a huge school. We are...a small environment, which is family-like. Students are integrated and they have a real sense of community. Thank you, Nikki.ก็ในส่วนของตัวปรัชญาของโรงเรียนเองนะคะโรงเรียนต้องการที่จะสร้างนักเรียนขึ้นมาให้มีศักยภาพนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรอบรู้นะคะมีความพร้อมในทุกๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้โรงเรียนก็จะพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อที่จะทำให้นักเรียนได้ประสบความสำเร็จไม่ว่าความสำเร็จอันนั้นที่นักเรียนมองหาหรือประสงค์ในอนาคตจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องการเรียนจะเป็นเรื่องกีฬาหรือจะเป็นเรื่องกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมอื่นๆโรงเรียนก็อยากสร้างสิ่งแวดล้อมตรงนั้นขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนไปได้ถึงในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะคะโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดไม่ใหญ่ค่ะมีนักเรียนอยู่ที่670คนนะคะเพราะงั้นไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปบรรยากาศก็จะคล้ายๆอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวนะคะก็จะทำให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขที่ได้มาเรียนค่ะ So we would describe ourselves as education for everyone. We are a co-ed school, so boys and girls, and we provide an environment where students are, it's diverse, it's modern, and students have choices.So our senior and junior programs are combined together and we have 40 options for our students. So that could be anything from coding and electronics to earth and space science, photography, mechanical engineering, commerce and business, plus the core subjects. Students have genuine choices and the facilities available to do what it is that they wish to learn. And the environment is that we are friendly.Right. Thank you, Nikki. That's very nice. ก็ถ้าพูดถึงฟีเจอร์หลักๆของโรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม่ได้เป็นโรงเรียนใหญ่มากนะคะโรงเรียนเป็นสหศึกษาแล้วก็มีความหลากหลายอย่างมากนะคะแล้วก็ยังมีfacility ค่อนข้างโมเดิร์นด้วยนะคะที่สำคัญคือโรงเรียนมีวิชาเลือกมี choice ให้นักเรียนเลือกมากกว่า40 choice ก็คือเป็นตัวรายวิชาที่นักเรียนสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น commerce นะคะไม่ว่าจะเป็น coding ไม่ว่าจะเป็น engineering นะคะหรือจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือ computer lab เลยต่างๆอุปกรณ์พวกนี้ทันสมัยมากวิชาก็หลากหลายเพราะฉะนั้นแล้วก็บรรยากาศก็ยังเป็นมิตรอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นส่งเสริมเรื่องการเรียนนักเรียนได้ดีมากค่ะ So as well as having a wide variety of programs that people can choose from, we also have specialist programs for students who need a bit of extra support and for gifted and talented learners. And the aim is that we want to build opportunities, which I think is the ongoing theme today, that is there are a wide variety of opportunities for whatever a student needs, sporting, cultural, the arts, we've got it. It's all here.
Thank you ก็คุณนิกกี้บอกว่านอกจากวิชาที่หลากหลายนะคะมีช้อยส์นักเรียนเลือกเยอะแยะแล้วเนี่ยนักเรียนที่เก่งๆมากๆที่เป็นค่อนข้างจะมีความสามารถสูงเนี่ยนะคะโรงเรียนก็ยังมี specialist program เฉพาะให้กับนักเรียนเหล่านั้นด้วยนะคะไม่ว่าเราจะเก่งไปทางไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องกีฬาหรือเรื่องวัฒนธรรมอย่างที่บอกโรงเรียนก็จะสามารถส่งเสริมนักเรียนได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะค่อนข้างทำได้อย่างหลากหลายและกว้างขวางค่ะSo for many of the viewers in Thailand, I'm sure that there are some who do not know where Dunedin is, and that's okay. So Dunedin is a city on the east coast of New Zealand. We have around 125,000 people living in the city, and a significant proportion of those are tied to Otago University or Otago Polytechnic. So we had 24,000 students from all over the world. We're an international city that's based around education. So for us, looking out my classroom right now, I can see Otago University. And that is a location where many of our students attend, but it's also a starting point. Education in the city is valued, and it means that for an international student coming here, they don't feel alone. There are other people that are in the same situation as them, and they can build real connections with other people from their own nationalities as well as New Zealanders. Thank you, Nikki. ก็คุณ Nikki บอกว่าถ้าพูดถึงตำแหน่งของเมืองเดนเดินนะคะอยู่ทางตอนใต้ค่อนไปทางตะวันออกของตัวเกาะใต้นะคะแล้วก็มีประชากรประมาณ 125,000 คนโดยประมาณนะคะแล้วก็จำนวนประมาณ 20-25% เนี่ยเป็นนักศึกษานะคะเป็นนักศึกษาในวัยเรียนโดยเฉพาะนักศึกษาที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยโอทาโกและก็โพลิเทคนิคประจำเมืองที่ชื่อว่าโอทาโกโพลีนะคะก็จะเป็นนักศึกษารุ่นกำลังวัยรุ่นกันที่มาอยู่ที่นี่นะคะแล้วคาบาน่าเองก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทางการศึกษานี้นะคะคุณนิกกี้บอกว่าจากห้องที่นั่งอยู่ตอนนี้ก็มองเห็นมหาวิทยาลัยโอทาโกนะคะซึ่งก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมีนักเรียนหลายคนที่จบจากโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปเรียนต่อที่มหาลัยโอทาโกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่ามาที่นี่แล้วจะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะเพราะว่ามีนักศึกษามีนักเรียนหลากหลายที่มาอยู่ที่นี่แล้วเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นเพียงคนเดียวที่มาเรียนนะคะมีเพื่อนร่วมการเรียนอีกเยอะแยะเลยค่ะ Okay, so moving into the academics, which for many parents is a key focus ofwhich school to choose. So we are consistently above the decile 8 NCEA achievement at all levels. 2021, we had scholarships for students taking above level 3 and two outstanding scholarships. And we also won, one of our students was the top student in New Zealand for physics. And he was a star, but he was also allowed to have a flexible program that's pushed him along right from when he was initially in the school. So for us, academic excellence is very, very important. And because we have, for international students, quite a small program compared to other schools, we can arrange individualized programs for students to really work with exceptional support so that they meet the goals that they need. Yeah.Thank you, Nikki. ถ้าเราพูดถึงเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนนี้นะคะไม่ด้อยเลยนะคะเพราะว่าจากผลการสอบปลายปีนะคะในส่วนของ NCA เนี่ยเป็นสิ่งยืนยันนะคะว่าTrinity Catholic College ทำได้ดีนะคะผลสอบของปี2021เนี่ยนักเรียนได้ทุนนะคะสำหรับเข้ามหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างหลากหลายนักเรียนคนหนึ่งก็ได้ท็อปในวิชาฟิสิกส์เลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นของโรงเรียนนะคะและที่สำคัญด้วยความที่นักเรียนมีไม่เยอะนะคะนักเรียนแต่ละคนก็เรียกว่ามีโปรแกรมการเรียนที่เรียกว่าเป็นเฉพาะของบุคคลนั้นเลยนะคะที่อาจารย์จะใส่ใจพูดคุยกับเราตลอดนะคะว่าวิชาที่เราแฮปปี้ไหมเราอยากจะปรับอะไรไหมนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นโปรแกรมเฉพาะของแต่นักเรียนแต่ละคนได้เลยค่ะ Yeah, so this is our head boy from last year for 2021, the top physicist in the country, plus scholarships in technology, calculus, physics, and statistics. A genuinely great academic student, but also that shows what's possible within a school, even of our size.
It is possible to be one of the best in the country from a school in Dunedin, which we think is fantastic. Right, that's great. ก็คุณนิกกี้พูดเพิ่มเติมนะคะของนักเรียนที่ได้ท็อปวิชาฟิสิกส์แล้วจริงๆแล้วไม่ใช่ท็อปในโรงเรียนนะคะเป็นท็อปของประเทศนิวซีแลนด์ด้วยน้องโทเบียสนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นเฮดบอยนะคะเป็นหัวหน้านักเรียนด้วยเนี่ยสิ่งที่คุณนิกกี้อยากบอกก็คือว่าแม้โรงเรียนจะเล็กนะคะอยู่ในเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่เราก็ทำสิ่งที่ไม่คาดคิดให้เป็นไปได้นะคะอย่างตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือน้องได้ท็อปฟิสิกส์นะคะแล้วก็ยังได้มีผลการเรียนที่โดดเด่นในวิชาเทคโนโลยีคาลคูลัสแล้วก็ฟิสิกส์นะคะแล้วก็ยังได้ทุนเรียนในวิชาสแตทด้วยนะคะของปี2021ซึ่งถือว่าโดดเด่นมากค่ะBut probably for a Thai audience, it's more interesting to learn about the Thai students. So in the photo here, that's a photo that I took at prize giving last year for three of my seniors. On the left, we have a student B from Vietnam. She's currently at the University of Canterbury studying business. In the centre, it from Thailand. He is at the University of Canterbury and he won an engineering scholarship last year to enter that engineering school this year. So he did fantastically well. And Pia on the right, she went to Thailand middle of this year. So she's only just left our school to return to university in Bangkok, where she's studying business entrepreneurship. So we had students who really succeeded from our international group as well. And not photographed there is Khan, who is a Thai student who won a Sporting Blue this year. Year 12 student, he won a Sporting Blue for representing Otago at table tennis, and he'd never played that sport before he came to New Zealand. And oh, wow. he'll be graduating with finishing year 12 and then going into Victoria University from there. So for our international students, it's not just the Kiwis who do it well, our international students are really solid. Right. Great. Thank you, Nikki. คุณนิกกี้พยายามบอกว่าจริงๆแล้วที่โรงเรียนที่นี่นะคะไม่ได้ว่ามีเฉพาะนักเรียนนิวซีแลนด์นะคะที่ประสบความสำเร็จได้นักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะนักเรียนไทยเองก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมของโรงเรียนด้วยนะคะเราดูกันนักเรียน3คนในภาพบนหน้าจอตอนนี้นะคะซ้ายมือสุดจะเป็นน้องวีนะคะมาจากเวียดนามตอนนี้ก็ไปเรียนbusiness อยู่ที่แคนเทอร์เบอรีนะคะที่เมืองไครสต์เชิร์ชน้องเอสตรงกลางนะคะเป็นนักเรียนจากประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้ทุนไปเรียน engineering นะคะที่มหาวิทยาลัย Canterbury เช่นกันนะคะน้องเพียคนขวามือนะคะก็เพิ่งกลับมาเมืองไทยแล้วก็มาเรียน entrepreneurship นะคะที่ประเทศไทยซึ่งก็และอีกคนนึงก็เป็นนักเรียนจากไทยชื่อน้องการมีผลงานด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมนะคะการเนี่ยก่อนออกจากเมืองไทยมาก็ไม่ได้เล่นปิงปองเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็มาแข่งขันนะคะจนได้รางวัลของมหาวิทยาลัยโอทาโก้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าอันนี้เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของนักเรียนทั้งนิวซีแลนด์และนักเรียนต่างชาตินะคะที่มาเรียนอยู่ที่โรงเรียน Trinity Catholic College ค่ะ Now I think this one becomes a little bit of a wall of names but I think that's okay of the names that you have thereErica Fairweather in the centre was at the Olympics this year for swimming, as well as winning all of those academic awards. And we have students there. The list, 31 students for tertiary education scholarships were won. And as you see, we've got 2021 numbers there because 2022 academic year is not finished yet. Students are still doing their exams in New Zealand, but we expect that we'll have similar results for this year as well.อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเหมือน Hall of Fame ของนักเรียนนะคะของโรงเรียนเลยที่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วจากผลการสอบปีที่แล้ว 2021-2022 ยังไม่ออกนะคะเพราะนักเรียนกำลังสอบกันอยู่นะคะและผลสอบเนี่ยจะออกกลางเดือนมกราปีหน้านะคะสำหรับปี2021เองเนี่ยมีนักเรียนซีเนียร์คือนักเรียนม.ปลายของโรงเรียนเนี่ยถึง31คนนะคะที่ได้ทุนไปเรียนในระดับอุดมศึกษานะคะแล้วก็น้องเอริก้านะคะที่มีผลงานยอดเยี่ยมก็จริงๆแล้วก็ได้เข้าแข่งโอลิมปิกของการว่ายน้ำด้วยนะคะอันนี้ก็ไปเรียนอยู่ที่แมสซี่ได้ทุนเข้าส่วนของกีฬาของแมสซี่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของนักเรียนของโรงเรียนด้วยค่ะ And sometimes graphics are good
graphics are somewhat easier to read. The only thing to say about this slide is simply we're the red bar. Okay, great. We are the red bar. The blue bar is the New Zealand averages. Yeah, and we're significantly higher across NCA level 1, 2, 3 and university entrance, which is the final column. Wow, that's so good, Nikki. It is. ก็อันนี้ค่ะเป็นการโชว์นะคะผลสอบประจำปี2021นะคะของปีที่แล้วเป็นการสอบของ year 11 year 12 year 13และสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะของโรงเรียนนะคะTrinity Catholic College เนี่ยจะเป็นกราฟแท่งสีแดงนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะสูงกว่ากราฟแท่งสีน้ำเงินกราฟแท่งสีน้ำเงินนั่นคือค่าเฉลี่ยของระดับประเทศนะคะในแต่ละชั้นปีซึ่งเราจะเห็นเลยว่าของที่นี่จะสูงกว่าเห็นชัดๆเลยค่ะAnd something that is different for some students coming to New Zealand is also the way the education looks, the way it looks in the classroom. We do a lot of work where students are working together in group work and using devices online so that they're learning social and technological skills as well as the actual academic content. And the variety of practical, as you can see down the bottom there, there is a girl in the workshop. She is cutting up a piece of wood to build a piece of furniture. So it's hands-on as well as the more standard academic tertiary style, which you can see in the other photo there in our lecture theatre. So it's a real mix of how we learn, and we think that that's very successful for people. Right. Thank you, Nikki. Could Nikki try to tell us that ทั้งหมดบนสไลด์ตอนนี้ที่เราเห็นนี่เราจะเห็นถึงการผสมผสานนะคะของวิธีการเรียนรู้ที่โรงเรียนมีให้กับนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบทำงานกลุ่มร่วมกันนักเรียนได้คุยกันนะคะหรือคุณครูที่เข้ามานั่งคุยด้วยอย่างใกล้ชิดกับนักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนนะคะนอกจากนี้การเรียนยังเป็นการเรียนภาคปฏิบัติให้นักเรียนได้ลงมือทำเราจะเห็นสไลด์ด้านซ้ายด้านล่างที่น้องกำลังตัดไม้อยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นวิชาภาคปฏิบัติที่นักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะในขณะเดียวกันโรงเรียนก็ไม่ได้ทิ้งนะคะว่าการเรียนแบบดั้งเดิมที่ต้องเน้นการสอนในห้องเรียนทฤษฎีนะคะซึ่งเราจะเห็นด้านล่างภาพขวามือเนี่ยก็จะยังเป็นแบบนี้ที่โรงเรียนนะคะผสมผสานกันไปแล้วก็จะโดดเด่นในทุกๆด้านด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาชมวิดีโอ yes วิดีโอ of อภิญญา right น้องอภิญญาค่ะเป็นนักเรียนของโรงเรียนนี้เช่นกันนะคะน้องมาจากเมืองไทยเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอของน้องกันค่ะ HelenI can't remember first day I came here. He is so lovely, a lovely teacher, a lovely fan. They're really welcome. That you're gonna get a warm welcome from here. I can't remember first day I can't speak English, but then now, 2 years pass. It's really better. You can see I can speak now. My English really improved, and at here it's really different from my home country.It's have a lot of subject you can choose, you can try, do the one you never tried before. And fan and teacher welcome to help you all the time. You can email them like every time you need. And I'm really sure you're gonna really happy at here. See you. I hope to see you soon. Thank you.That's lovely, Opinya, Nikki. Yeah.It was, yeah. She filmed that just before she returned to Thailand to go to university. So she's lovely. She's so lovely. Yeah. She sounds like a Givi already. she found it a little bit difficult filming that video, but she really, yeah, she fitted in really lovely in a great time.Yes, I think the phrase she said, the teacher would like you to try what you never tried before. I don't think that's from the Thai society, you know. That's from Kiwi society. It's good. Probably, yes.
Yes, good. ก็ Yes. เราพูดกันถึงเรื่องวิดีโอน้องอภิญญานะคะว่าน้องก็น่ารักมากบอกว่ามาเรียนอยู่สองปีที่โรงเรียนนี้นะคะแล้วก็มาในตอนแรกภาษาไม่ได้เลยตอนนี้ก็พูดได้คล่องแล้วแล้วก็คุณครูก็น่ารักนะคะให้เราถามให้เราอะไรได้ตลอดปรึกษาได้ตลอดเพื่อนๆก็เวลคัมน้องมากๆแล้วก็บรรยากาศการเรียนการสอนก็ดีมากก็อยากจะเชิญชวนนะคะต้อนรับทุกคนมาที่โรงเรียนค่ะนะคะแล้วตอนนี้น้องอภิญญาก็กลับมาเรียนที่เมืองไทยแล้วค่ะ Right. Well, this is always weird talking about a photo of myself. This is my classroom. I am not only the current director, I am the ESOL teacher as well. And the boy in the white shirt in the middle is a Hearts and Minds client. Right. Yes. So there's Guy. So ESOL or English is an additional language at our school. We keep our classes small so that students can get a little bit of one-on-one support. And we have students who are coming in with very little English and those who come in with quite advanced skills. We have individual classes based on ability, and also we try and arrange individual programs as well. So in my class, the students are doing NCEA ESOL. So they're doing English language standards for credits. But some students have IELTS needs or maybe TOEFL needs where they want to do extra exams on top of that to be able to go to universities outside of New Zealand. We can do individual preparation programs for that as well. But the aim is to keep the classes small and get everyone meeting their goals. So we work like that. And in that photo there, you've got Khan, Guy and Kainan, who are those boys were with me for the last few years, and Khan is going back to Victoria. He's just cut off in that photo slightly, but that's my boys. Okay, thank you, Nikki. ก็คุณนิกกี้เองนะคะนอกจากเป็นดูแลนักเรียนต่างชาติแล้วคุณนิกกี้ยังเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติด้วยที่โรงเรียนนี้จะเรียกวิชานี้ว่า English as an additional language นะคะซึ่งก็จะรองรับนักเรียนตั้งแต่ beginners เลยนะคะจนถึงบางคนที่ advanced มาแล้วโรงเรียนก็ช่วยได้นะคะแล้วก็คลาสเรียนก็จะเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะได้รับการดูแลใจใส่อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังสอนวิชา NCEA ESOL ด้วยก็คือภาษาอังกฤษของหลักสูตร NCEA นะคะซึ่งนักเรียนสามารถเก็บเครดิตจากวิชานี้ได้ด้วยนะคะสำหรับบางคนที่ต้องการจะไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศนะคะก็ทางโรงเรียนสามารถที่จะช่วยเตรียมตัวการสอบ IELTS หรือ TOEFL ได้ถ้านักเรียนต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนถ้ามีความประสงค์หรือว่าเป้าหมายเรื่องอะไรโรงเรียนก็จะพยายามช่วยผลักดันนะคะที่จะไปให้ถึงเป้าหมายเหล่านั้นได้น้องๆที่นั่งกันอยู่ก็จะเป็นนักเรียนไทยนะคะที่จริงแล้วก็จะมีน้องการนะคะเสื้อสีแดงน้องกายเป็นนักเรียนของ Hearts and Minds นะคะไปเรียนมาระยะหนึ่งแล้วนะคะก็จากเด็กๆค่ะตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วนะคะแล้วก็มีน้องน้องการอีกคนหนึ่งนะคะที่อยู่ซ้ายมือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นคลาสเล็กๆแล้วก็คุณครูนิกกี้ก็ใส่ใจอย่างมากค่ะ SoYeah, the next few slides will all be about the individual courses that we provide. We do have a few extra subjects which are available at the senior end of the school, which are not available everywhere. Like Earth and Space Science has become a very popular senior option, and also agribusiness, which is crossing in the science and commerce sectors as well. But we teach science and with practical laboratories from year seven right through. And it's a really important area for us that students have got those broader critical thinking skills. Right, thank you. ก็โรงเรียนจริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะมีวิชาที่ให้เลือกค่อนข้างหลากหลายหนึ่งในนั้นเราก็จะมีวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งก็จริงๆแล้วก็สอนนักเรียนนะคะวิชานี้ตั้งพื้นตั้งแต่ year 7จนถึง year 13กันเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าในบางวิชานะคะซึ่งเป็นวิชาของม.ปลายชั้นปี year 12และ year 13เนี่ยโรงเรียนสามารถออฟเฟอร์วิชาที่หลายๆโรงก็อาจจะไม่มีนะคะอันนี้จะพิเศษก็จะมีอย่างเช่นEarth and Space Science นะคะอันนี้ก็เป็นที่ popular ของนักเรียนมากขึ้นในช่วงปีหลังๆนะคะนอกจากนั้นก็ยังมี Agribusiness นะคะหรือการทำธุรกิจการเกษตรนะคะโรงเรียนก็เปิดสอนตั้งแต่ชั้นม.ปลายคือ year 12 year 13กันเลยค่ะ
Okay, so technology, as Pia said, we do lots of things that you might not expect to be able to do. So building and engineering, that actually building skills and working in the workshop starts from year seven up. So we have 11-year-olds up to 18-year-olds learning those hands-on workshop skills. Design and visual communication is including CAD drawing, graphic design, food technology and textile design. You're learning about food, nutrition, and then fashion, and how to create with your hands is the key skill that's being taught in all of these subjects. So learning doesn't have to be just pen and paper in a classroom. It can be the practical aspects, which is leading on to your engineering and your chefing and your really wide range of skills. Thank you, Nikki. ก็คุณ Nikki บอกว่าจริงๆแล้ววิชาไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาที่เรียนไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาที่ทฤษฎีเสมอไปนะคะมันจะเป็นวิชาภาคปฏิบัติได้ด้วยและวิชาภาคปฏิบัติเหล่านี้ก็จะนำสู่สาขาวิชาในปตรีที่เด็กๆอยากเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัววิชาที่เรียนในมัธยมอย่างเช่น Building and Engineering นักเรียนก็มาตัดไม้ตัดก่อสร้างนู่นนั่นนี่กันอันนี้ก็นำให้นักเรียนสามารถไปเรียนต่อในวิชาในสาย Engineering ได้นะคะหรือในวิชา Design and Visual Communication นะคะก็จะสอนเรื่องการวาดการออกแบบนะคะก็ให้นักเรียนไปเรียนในสาขา Design ได้ในอนาคตนะคะหรือ Food Tech นะคะซึ่งก็เรียนเรื่อง Food Nutrition นะคะเรื่องโภชนาการด้านอาหารนักเรียนก็สามารถไปต่อทางปตรีในด้านนี้ได้หรือจะเป็น Textile Design นะคะออกแบบเนื้อผ้านะคะตัวผ้าที่จะมาใช้ตัดเย็บนะคะก็สามารถไปต่อในเรื่องของแฟชั่นดีไซน์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่นิวซีแลนด์จริงๆแล้วสอนวิชาเหล่านี้ตั้งแต่ในม.ปลายนะคะเพื่อให้นักเรียนไปต่อยอดต่อในมหาวิทยาลัยได้ต่อค่ะAnd another area of strength for us, musicals and drama. So we teach music, drama, and dance right through from, again, year 7 to 13. But we also have opportunities for students to perform in those areas. So we have a school production, so a musical theatre, which is put on in our 500-seat theatre that is every year. There are two of those, one in the middle of the year and also a pantomime, which will be held in 2 weeks for the schools for Christmas. But we also have things like Kapa Haka, Polyfest, performing drama at the Shakespeare Festival. So there's a lot of opportunities there for performance, which is something which is quite special, we think, as well. Thank you, Nikki. That's a lot of activities for the students, actually. Sorry. It's a lot to translate to, so.That's okay. ก็สำหรับภาควิชาดนตรีแล้วก็การแสดงของโรงเรียนก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะที่โรงเรียนนี้โรงเรียนสอนทั้งดนตรีทั้งการเต้นรำแล้วก็การแสดงด้วยนะคะแล้วก็แต่ละปีก็จะมี school production นะคะก็คืองานแสดงให้นักเรียนได้จัดโชว์กันนะคะโดยปกติแล้วก็จะมี2ครั้งในตอนระหว่างปีนะคะแล้วก็มี1ครั้งในตอนปลายปีนอกจากนี้ก็จะมีงานแสดงของเมารีเองหรือว่าชุมชนชาวแปซิฟิกเองนะคะแปซิเฟสนะคะในงานที่เรียกชื่อนี้นะคะแล้วก็มีเชกสเปียร์เฟสติวัลด้วยก็เป็นการจัดแสดงนะคะละครจากที่ทำจากบทละครของเชกสเปียร์นะคะซึ่งก็เป็นผลงานของนักเรียนล้วนๆนะคะแล้วก็นักเรียนก็จะได้โชว์เคสโดยเฉพาะในตอนปลายปีนะคะในผลงานของตัวเองค่ะ So another area which is slightly different from us, and New Zealand has a network of schools which are known as Enviro schools. Now the Enviro schools are schools which are focused on sustainability and trying to look after the environment. So we have an Enviro school club who have brought in new developments in our schools around recycling. We have a garden for vegetables, which are used for cooking. We try and do things as sustainably as possible, simply because we think in going into the future that this is a really important thing for our students to learn about, but also for us to practice as a school that we need to be thinking about the environment around us. Right, thank you, Nikki. That's very good.ก็โรงเรียนมีสิ่งที่เรียกว่า Enviro School นะคะอันนี้ชื่อนี้ก็คือเต
เป็นเน็ตเวิร์กเป็นเครือข่ายของโรงเรียนนะคะที่เน้นเรื่อง sustainability ก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการคงอยู่ในระยะยาวนะคะโดยที่โรงเรียนจะมีปรัชญาคล้ายๆกันก็คือช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังเรื่องการรีไซเคิลกับนักเรียนนะคะให้ปลูกผักปลูกผลไม้มีสวนของตัวเองที่บ้านเล็กๆนะคะเพื่อให้เลี้ยงตัวเองได้นะคะโดยที่โรงเรียนมองว่ากับเครือข่ายโรงเรียนเหล่านี้นะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตนะคะแล้วก็ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนอย่างยาวนานค่ะ So, like I said, we think it's very important to have well-rounded people. So it is possible for students to learn musical instruments during their school time as well, whether it's through music as a subject choice or whether it is through private lessons. This could be violin, guitar, drums, piano. We have teachers who come in into the school specifically to teach individual students individual things, and then those students are able to perform in small bands in orchestras and in competitions in Dunedin as well. Thank you. ก็ในส่วนของวิชาดนตรีเองนะคะโรงเรียนก็มีช้อยส์ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นปรัชญาโรงเรียนด้วยนะคะที่ต้องการจะสร้างนักเรียนให้มีความสามารถรอบตัวมีความสามารถรอบด้านนะคะดนตรีก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่ว่าจะเป็นช้อยส์ที่นักเรียนเลือกเรียนเพื่อที่จะเก็บเครดิตหรือว่าเลือกเรียนเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นมาโดยที่อาจจะมีเป็นคุณครูสอนพิเศษส่วนตัวขึ้นมานะคะโรงเรียนก็สนับสนุนได้แล้วก็ดนตรีก็หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเรียนกีตาร์จะเรียนกลองจะเรียนไวโอลินนะคะหรือจะเข้าร่วมวงออร์เคสตรานักเรียนสามารถทำได้ทั้งหมดเลยค่ะ So over the next couple of slides are some student work from the art department. Pia, who you saw in the video before, she was a student who learned photography, so she learned all about photography and Photoshop in her time here. We've also got some quite talented artists within the school who again do this right through into the senior level where they learn creative skills and to be able to really express their ideas in a visual way, which is fantastic. Thank you, Nikki. ก็คุณ Nikki พูดถึงน้องเพียนะคะน้องเพียที่เราเห็นในสไลด์ก่อนหน้าด้วยนะคะว่าน้องเพียก็ชอบทางด้านศิลปะนะคะแล้วก็เรียนฟอทอกราฟีนะคะเรียนรู้เรื่องการถ่ายรูปการทำ Photoshop รูปนะคะแล้วก็เอาผลงานมาแสดงนะคะแล้วก็บนหน้าจอที่เราเห็นก็จะเป็นผลงานของนักเรียนทั้งหมดนะคะที่มีทักษะทางด้านครีเอทีฟนะคะก็เป็นทางด้านศิลปะทั้งหมดนะคะแล้วก็หลากหลายด้านด้วยค่ะSo a lot of the presentation so far has you've seen a lot of the older students in the classes in the images, but we have to do something slightly different in our year 7 to 9 classes. So year 7 to 9 is 11-year-olds through to 13, 14-year-olds, where we have the students in classes where they are with the same teachers so that they build relationships over time. And they are in option classes, which are mixed year levels so that they have the opportunity to learn how to be with students who are outside their year group as well. But core subjects, they are with the same teachers each time. So they really have the opportunity to dig deep on themes and blend their learning. So integrated studies where we're not learning subjects as individual boxes, we're learning about broader skills and really bringing in a lot of the curriculum together.Which is quite special, I think, for us. Right. สำหรับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะคะหลายๆสไลด์เนี่ยเราจะพูดถึงนักเรียนซีเนียร์ของโรงเรียนนะคะชั้น Year 11, Year 12, Year 13แต่ว่าคุณนิกกี้อยากพูดให้เห็นถึงนักเรียนเด็กเล็กของโรงเรียนด้วยนะคะก็คือตั้งแต่ Year 7ถึง Year 9 Year 7ถึง Year 9ของโรงเรียนเนี่ยจะเรียนกับคุณครูประจำชั้น1คนนะคะแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆสร้างสัมพันธ์ทำความรู้จักกับคุณครูไปจนจบชั้น Year 9นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการเรียนก็ไม่ใช่ว่าจะเรียนซ้ำอยู่แค่ตรงนี้นะคะสามารถนักเรียนก็จะไปเรียนกับกลุ่มที่เป็น mixed year level นะคะก็คือนักเรียนที่ชั้นปีที่สูงกว่านะคะเพื่อให้ได้ประสบการณ์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการผสมผสานการเรียนรู้นะคะให้นักเรียนได้เห็นการเรียนรู้วิธีการหลายๆแบบเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ทางการเรียนที่ดีมากขึ้นของนักเรียนค่ะ So
probably the most relevant part right now. Education is not just about being at school. So right now at Kavanagh, we're in the second last week of school. We have year 10 students out on their year 10 camp. So we have students deep in Fiordland. We have them riding mountain bikes in the rail trail, and we have a sailing camp in Cromwell, which is in central Otago. So those students have gone to learn about different physical activities, but also to be genuinely away from the classroom environment. So for us, that could be camps. It could be Khan, who you saw earlier, going up to Mount Cook for geography class, where they flew a helicopter up and looked at a glacier so that they could learn about the geography skills required in that area. So education for us is not just about being at school. Camps are available at many year levels, or field trips, which take you out to learn and genuinely be educated outside. Thank you, Nikki. ก็คุณ Nikki บอกว่าจริงๆการเรียนเนี่ยค่ะไม่ได้จำเฉพาะอยู่แต่ในชั้นเรียนนะคะยังมีการเรียนรู้ที่อยู่นอกห้องเรียนด้วยแล้วก็โรงเรียนก็ให้สิ่งนี้กับนักเรียนค่อนข้างเยอะนะคะการเรียนรู้นอกห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการไปแคมป์นะคะของโรงเรียนหรือการมีฟิลทริปนะคะที่จัดให้นักเรียนอย่างตอนนี้ก็มีน้องการไปเมาส์คุกนะคะไปเรียนวิชา geography class นะคะเพื่อจะไปดูกาเซียนะคะหรือว่าภูเขาน้ำแข็งนะคะเพื่อศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์นะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมกระทำกายภาพอีกหลากหลายนะคะมีตอนนี้ที่เป็นกลุ่มออกไปเซลลิ่งนะคะไปเล่นมอเทนไบค์นะคะเพราะโรงเรียนใกล้จะปิดเทอมใหญ่แล้วเหลืออีกแค่2อาทิตย์เพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะมาตอนช่วงปลายปีค่อนข้างเยอะซึ่งก็เป็นหน้าร้อนของนิวซีแลนด์ด้วยนะคะเรียกว่าอันนี้คือการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญสำหรับประสบการณ์ของนักเรียนเองค่ะOkay, so these are some of the trips that have happened this year, and there's opportunities across not just year levels, but particular subjects as well, PE, geography, year 10, year 8, there's a variety of things that can get you outside, as well as the standard ski trips and events that can be done through individual choice as well. Wow.Great. ก็คุณนิกกี้บอกว่าจริงๆแล้วตอนช่วงปลายปีเองหรือว่าในระหว่างปีนะคะโรงเรียนก็จัดทริปให้นักเรียนค่อนข้างหลากหลายมากค่ะแล้วก็แคมป์ด้วยนะคะแล้วก็อย่างเช่นของ Year 12วิชา Geography เนี่ยก็ไปที่เมาส์คุกนะคะ PE Year 12เองก็ไปขี่จักรยานภูเขานะคะกันที่ทางโอทาโก้เซ็นทรัลโอทาโก้นะคะมีไปล่องแพนะคะมีวิชา Year 13พละนะคะ Year 10เองก็มีแคมป์นะคะที่โมมีฟอร์ดซาวนะคะแล้วก็มีไปขี่ม้านะคะไปเซิร์ฟกันด้วยนะคะ Year 8เองก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลากหลายมากที่จะให้นักเรียนได้มีประสบการณ์นะคะนอกเหนือจากกิจกรรมโดยปกติอย่างเช่นไปเล่นสกีหรืออะไรต่างๆกันแล้วค่ะThat's just us. Right. So, we have next year we will have a three person international department. Mike Waterworth and Mel Craig. We will be working together so that we have individual staff for direction, for education and homestay. So our homestay coordinator looks after students so that we have 24/7 coverage for our international students as they come.Right. Thank you, Nikki. ก็คุณ Nikki แนะนำนะคะสตาฟที่ดูแลนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนของโรงเรียนนะคะมีคุณ Nikki แล้วก็คุณ Mel Craig นะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องโฮมสเตย์ให้นักเรียนแล้วก็ดูแลเรียกว่าตลอด24ชั่วโมง7วันเลยนะคะ cover ให้นักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนมีปัญหาอะไรต่างๆเกี่ยวกับโฮมสเตย์เนี่ยก็จะมีคุณ Mel คอยดูแลอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณ Nikki ดูภาพรวมทั้งหมดของนักเรียนที่มาเรียนค่ะSo leading into that homestay idea. So for Kavanagh international students, they live with homestay families. So the homestay families are generally from within the Kavanagh community. So there'll be quite often there are other Kavanagh students in the home as well, so that internationals come in and they feel like they're genuinely part of the family. So the homestay coordinator will arrange those homestay placements
and also visit the home, make sure that the student is feeling comfortable and happy, and they're available to talk with students whenever they need support, because we realise that living in another person's house is a strange thing, especially if you're younger, and it's important to make sure that people feel like that's a supportive environment, because a happy student for homestay is a happy student at school. Thank you. That's great. ก็นักเรียนต่างชาติของโรงเรียนนะคะก็จะมาพักที่โฮมสเตย์นะคะและโรงเรียนก็ยึดว่าถ้านักเรียนมีความสุขที่โฮมสเตย์เนี่ยนักเรียนก็จะมีความสุขและเรียนได้ดีที่โรงเรียนด้วยเพราะฉะนั้นโรงเรียนเลยใส่ใจเรื่องโฮมสเตย์เป็นอย่างมากนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คือคุณเมลคอยดูแลนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องโฮมสเตย์ต้องอยากคุยโรงเรียนก็พร้อมที่จะให้การดูแลแล้วก็จะไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านเป็นระยะนะคะแล้วก็โดยภาพรวมก็คือเป็นโฮมสเตย์ที่โรงเรียนคัดมาแล้วก็อยู่ภายในชุมชนของโรงเรียนค่ะคือเป็นครอบครัวที่เป็นที่รู้จักของโรงเรียนนั่นเองค่ะ Those are just photos that my students took and gave me. So we have students there who on the right who were playing golf. At the top we have the group of students who were at the school formal last year, which is a groupat the year 12 and 13 school formal, which is held in the middle of the year. And the bottom photo at the beach is Pia with her host family, where they went out, they would go out and as a family, go and experience life around Otago. Right.Thank you ก็อันนี้เป็นรูปที่นักเรียนส่งให้คุณนิกกี้นะคะก็เป็นบรรยากาศสนุกเราเห็นด้านขวามือนะคะนักเรียนไปเล่นกอล์ฟนะคะก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้านบนซ้ายมือนะคะก็เป็นงาน school formal นะคะที่จัดให้ของนักเรียนซีเนียร์คือ year 12กับ year 13นะคะซ้ายด้านล่างนะคะเป็นรูปน้องเทียไปเที่ยวกับโฮมสเตย์นะคะที่ก็คือเรียกว่าไปสำรวจบรรยากาศนอกในเบดดิ้งกันค่ะSo I think overall the point that I want to make for everybody is that for our school we are welcoming, we have a good community of international students here, and we also have a great staff who are able to support our students well to make sure that everyone has the opportunities to succeed in every way that they can. We've all been working with international students for a long time and our program's been running for 30 years now. So,we are set up well to look after our students and to make them feel part of us as a school together.คุณนิกกี้ต้องการจะย้ำนะคะประเด็นสำคัญของโรงเรียนค่ะว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยด้วยความที่ทำงานกับนักเรียนต่างชาติมานานกว่า30ปีนะคะได้สร้างชุมชนที่น่าอยู่นะคะของนักเรียนต่างชาติเอาไว้ให้นักเรียนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสตาฟนะคะที่คอยดูแลนักเรียนต่างชาติแล้วคอยซัพพอร์ตทุกอย่างกับนักเรียนแล้วก็ให้การดูแลเป็นอย่างดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนที่มาก็ให้สบายใจผู้ปกครองก็อุ่นใจได้นะคะว่ามาอยู่ในโรงเรียนที่ดีวิชาการแข็งนะคะโฮมสเตย์ก็ได้รับการคัดเลือกมาแล้วก็มีคุณครูที่คอยดูแลอย่างเอาใจใส่ตลอดเวลาด้วยค่ะ Right That's a lovely photo of your students there It is a lovely photo of our students yeah yes. So probably the one thing that I didn't say from the previous slide wasAlso that enrolments can be done online, which makes it a lot easier for our families using websites, possibly in another language. It can all be done by one link, upload all the documents that you need, and it's quite a simple process. Your agent can walk you through it quite easily.คุณนิกกี้บอกว่าเรื่องขั้นตอนการสมัครก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะก็ตอบพวกเรามาได้หรือว่าแล้วก็การสมัครเนี่ยก็ทำออนไลน์ได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะเป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะถ้าตัดสินใจที่จะมาที่นี่แล้วนะคะ Right can I please ask just one or two question to you Of course yes Right for 2023 how many international students you will haveI expect that we will have about 16. Some of them are longer term and some of them are shorter term. And of that group, we will probably have 5 from Thailand. Oh, right. 5 from Thailand. So, when you say, I guess,
COVID has changed things a little bit with the borders being shut, because we had a lot of people graduate off to university and the borders couldn't reopen for us. So we would normally have, normally sort of 25 to 30 would be normal, but we are building back up to that as the borders have reopened. Right. When you say shorter term of student coming, how many weeks do they plan to stay? I have two students coming for 1 month or less, and others who are coming for one term, and another student who is not quite certain. So I'm counting her as short term until I know that she's a long term. Right. Thank you, Nikki. ก็เมื่อกี้ถามคุณ Nikki ไปนะคะว่าปีหน้า2023เนี่ยจะมีนักเรียนต่างชาติมาเรียนที่โรงเรียนประมาณกี่คนนะคะก็คุณ Nikki บอกว่าจากก่อนโควิดเนี่ยโรงเรียนจะมีอยู่ที่ประมาณ 25-30 คนปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณ16คนแล้วก็ในจำนวน16คนเนี่ย5คนเป็นนักเรียนจากไทยนะคะแล้วก็จาก16คนทั้งหมดเนี่ยบางคนก็เป็นมาเรียนระยะยาวบางคนก็ระยะสั้นระยะสั้นก็อาจจะเป็น1เดือนนะคะหรือ1เทอมก็มีความหลากหลายอยู่ค่ะRight, and probably just one last question for me. What would be your advice to the new students coming to your school next year or the years after? I think to try and attempt and have a go at everything that's available to you. School's a short period of life, and if there's no point coming to the other side of the world and just doing the things that you already know how to do. Step out of your box a little bit and try new things. You'll make more friends, you'll have a better experience, and your English will also improve. Right, thank you, that's a great advice.ก็คุณนิกกี้ให้คำแนะนำไว้นะคะสำหรับนักเรียนที่อยากจะมาเรียนที่โรงเรียนก็คืออยากให้พยายามค่ะพยายามในทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะไปเจออะไรที่โรงเรียนก็ให้พยายามให้ลองทำนะคะแล้วก็อะไรใหม่ๆก็ให้ลองเข้าไปลองหาเพื่อนใหม่นะคะทุกอย่างจะทำให้เราได้ประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ยังได้พัฒนาภาษาด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนก็ควรจะรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตในโรงเรียนเนี่ยเป็นชีวิตที่สั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาในช่วงชีวิตที่สั้นนี้ให้ดีที่สุดค่ะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดค่ะ I think that is all for today and thank you so much for the great information from Trinity Catholic College and yourself Nikki Thank you very much it was lovely talking to youRight, it was nice having you for our live talk today too. Hopefully, maybe next year when we have more updates, then we can come back and talk again to our audience. Totally, that sounds fun. Right, okay, we'll keep in touch, especially with Guy. He's still studying yes. there. Okay. Yes. Well, his brother's here next year too, which is fantastic. Yes, that's so right, Tipok is coming. Yeah, it's wonderful to have...Thai students back available and coming and it's really important so yeah I can't wait to welcome more coming to next year wow and I think your school is one of the very good choices out of New Zealand too so that's great and parents that's have fantastic. Been loving it too yes yeah no right. We enjoy our international program it's great and if anyone has any questions I'm sure they will direct them to you as well rightand we will answer them gladly. Okay. Thank you very much, Nikki, for today. Okay. Have a nice evening. You enjoy your day. See ya. Okay. Thank you very much, Nikki. Bye. ก็อันนั้นเป็นข้อมูลของโรงเรียน Trinity Catholic College นะคะหรือคาบานาในชื่อเดิมนะคะแล้วก็อยู่ที่เมืองเบเนดินเป็นรัฐบาลที่เรียกว่ามีผลการเรียนที่ค่อนข้างเป็นเลิศนะคะแล้วก็โดดเด่นในหลายๆอย่างแล้วก็เบเนดินเองก็ไม่ใช่เมืองใหญ่นะคะบรรยากาศสิ่งแวดล้อมก็ดีปลอดภัยนะคะแล้วก็โฮมสเตย์ก็น่ารักด้วยแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างสะดวกค่ะใกล้ไปหมดเลยนะคะในสิ่งความโดยความสะดวกเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างครบในการเลือกโรงเรียนสักโรงนึงนะคะแล้วผู้ปกครองที่กำลังคิดว่าจะตัดสินใจก็ลองพิจารณาโรงเรียนนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อทางทีมงาน Hearts and Minds มาได้ตลอดนะคะจะแอด QR code พวกเราหรือจะโทรเข้ามานะคะหรืออยากจะย้อนกลับไปชม
วิดีโอนี้นะคะเข้าไปที่ YouTube Channel นะคะแล้วก็คีย์คำว่า Hearts and Minds International Education นะคะเราจะอัปโหลดวิดีโอที่คุยกับคุณมิกกี้และโรงเรียน Trinity Catholic College วันนี้เอาไว้ที่ช่องทางนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปชมย้อนหลังกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ข้อมูลเต็มอิ่มมากค่ะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวเราพบกันตอนใหม่ในตอนที่10นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ